น้องธนาโชว์สเต็ปแดนคู่แพรวาเจอป๋อมแปมแซวแรงไม่เต้นดีกว่าน้องธนาโชว์สเต็ปแดนคู่แพรวาเจอป๋อมแปมแซวแรงไม่เต้นดีกว่าตั้งแต่คบกับแพรวานิชาภัทรชัชยพลรัตน์ดูหนุ่มอารมณดีอย่างน้องธนาฉัตรบริรักษ์จะมีมุมมุ้งมิ้งแบบที่ไม่เคยเห็นมาให้เห็นกันอยู่บ่อยๆอย่างล่าสุดโชว์สเต็ปการเต้นกับหนูแพรวาที่ดูหน้าก็รู้แล้วว่าสนุกมากงานนี้เจ้าตัวยังเขียนแคปชั่นกำกับถึงอารมณ์ตอนที่เต้นว่ารู้สึกสนุกกับการเต้นมากมากเลยครับซึ่งหลังจากที่หนุ่มอารมณ์ดีลงคลิปดังกล่าวในไอจีทั้งเพื่อนในวงการและแฟนคลับก็เข้ามาแซวว่าเต้นดีไม่เต้นดีกว่าตัวใหญ่จะเกินเฟรมความตั้งใจดีมากกบในส่วนของหลังบ้านนนชอบมากมากไทยเย้เก๊กมากกบ 5,555 555หน้าเหมือนโดนบังคับให้เต้นใช้ครีมไรคะหน้าไม่มันเลยหน้าแบบมันมากเลยเหี้ยไม่คิดว่าจะมีมุมนี้ 555,555 ดีๆคุณธนามุ้งมิ้งตามคุณแฟนด้านหนูแพรวาก็เข้ามาคอมเมนต์แซวแฟนหนุ่มว่าเก่งมากครับแบบซึ่งหน่องเข้ามาคอมเมนต์ต่อทันทีว่าพาฉันไปสมัครเป็นแดนเซอร์เดี๋ยวนี้ทีมงานคุยแซบโชว์ขอโทษจากใจโบแวนด้าน้องมะลิจี้คำถามทำเสียความรู้สึกธัญญาเรศและเป็กกี้สีธัญญาเป็นตัวแทนรายการคุยแซบโชว์ออกมาขอโทษโบแวนด้าน้องมะลิหลังการมาร่วมรายการทำให้เสียความรู้สึกสืบเนื่องจากกรณีที่โบแวนด้าภรรยาของพระเอกผู้ล่วงลับปอทฤษฎีสหวงศ์ได้โพสต์ข้อความที่ทำเอาหลายคนสงสัยว่าใครทำอะไรให้เสียความรู้สึกโดยระบุว่าวันนี้เป็นวันที่แม่ตัดสินใจพลาดในการรับงานและรู้สึกผิดจริงๆสิ่งสำคัญในการทำงานคือสัจจะซึ่งต่อมาอินสตาแกรมรายการคุยแซบโชว์ได้เผยคลิปที่ธัญญาเรศและเป็กกี้สีธัญญาออกมากล่าวขอโทษระบุว่าก่อนอื่นเลยวันนี้ธัญญาในฐานะตัวแทนรายการคุยแซบโชว์ก็ต้องขอโทษแม่โบน้องมะลิที่เมื่อวันพุธที่ผ่านมาทีมงานรายการได้เกิดการทำงานที่ผิดพลาดทำให้การสัมภาษณ์แม่โบน้องมะลิเสียความรู้สึกกับทางรายการรวมถึงพิธีกรในวันนั้นด้วยอย่างใบเฟิร์นอาจารย์เป็นหนึ่งทางทีมงานคุยแซบโชว์และทีมงานทุกคนรู้สึกเสียใจเป็นอย่างสูงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้นทางรายการอยากจะขอโทษแม่โบและน้องมะลิจากใจจริงที่ทำให้เสียความรู้สึกและขอโทษน้องใบเฟิร์นอาจารย์เป็นหนึ่งในวันนั้นด้วยที่ทำให้เรื่องราวเกิดการเสียความรู้สึกทางรายการยืนยันไม่มีเจตนาจะทำร้ายความรู้สึกทั้งสองท่านแม้แต่น้อยเพราะทีมงานรักแม่โบน้องมะลิจริงๆทางทีมงานทุกคนก็ขอโทษจากใจจริงๆค่ะขอโทษแทนทุกคนด้วยค่ะพิธีกรสองคนยกมือไหว้และในเวลาต่อมาโบแวนด้าก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวถึงกรณีด้วยการโพสต์ข้อความว่าโบขอขอบคุณจากความรู้สึกจากใจขอบคุณพี่ธัญญาที่เข้าใจความรู้สึกของคนเป็นแม่ขอบคุณที่ยังมองเห็นความรู้สึกเล็กๆของเราสองคนแม่ลูกที่ผ่านมาไม่ต้องการเป็นกระแสเพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นแค่รู้สึกว่าอยากขอบคุณที่ผู้ใหญ่ทางรายการยังมองเห็นและมีความเอ็นดูอยากจะโปรโมทเพลงน้องให้เราจึงเต็มที่และเต็มใจไปออกรายการโดยไม่หวังอะไรสิ่งสำคัญเหนือสิ่งอื่นใดของคนเป็นแม่คือต้องการให้ลูกอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยที่สุดน้องใบเฟิร์นและอาจารย์เป็นหนึ่งและพิธีกรทุกท่านได้ทำหน้าที่อย่างเต็มที่และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและไม่มีเจตนาในทางที่ไม่ได้เลยค่ะ
และต้องทำให้พี่ธัญญาและพี่เป็กกี้ต้องยกมือไหว้ขอโทษทั้งที่ไม่ใช่ความผิดแทนที่คนที่ผิดสัญญาถ้ามีโอกาสเจอพี่ธัญญากับพี่เป็กกี้อยากจะขอบคุณพี่และอยากจะยกมือไหว้ขอโทษพี่ทั้งสองคนจากใจจริงเช่นกันนะคะม้าอรณภาดึงสติฝากข้อความถึงกาละแมพัชรศรีหลังจอดดราม่าหนักม้าอรณภาพิธีกรรุ่นพี่ฝากข้อความเตือนสติกาละแมพัชรศรีหลังเกิดประเด็นดราม่าเกี่ยวกับการรีวิวสินค้าเกินจริงจากกรณีที่พิธีกรดังอย่างม้าอรณภากฤษฎีได้โพสต์ข้อความวิจารณ์การชุมนุมของนักเรียนด้วยข้อความที่ไม่เหมาะสมกระทั่งถูกกระแสโซเชียลโจมตีขู่แบนกดดันสารพัดก่อนจะถูกปลดและขอลาออกจากการเป็นพิธีกรไป3รายการจนปัจจุบันหายหน้าหายตาไปจากวงหารบันเทิงไปช่วยธุรกิจคุณแม่หมกปลาช่อนจนตอนนี้มีออเดอร์อุดหนุนเข้ามาอย่างล้นหลามนอกจากนี้ม้าอรณภายังได้เปิดอีกหนึ่งอาชีพใหม่ล่าสุดแม่ค้าออนไลน์ไลฟ์สดประมูลเสื้อผ้าแบรนด์เนมของตนเองกระแสตอบรับดีมากๆล่าสุดม้าอรณภายังได้เผยภาพแต่งหน้าแต่งตัวสวยแบบจัดเต็มพร้อมระบุว่า Good Morning มาทำงานค่ะขอบคุณเมคอัพสวยทุกครั้งที่หนุ่มแต่งขณะที่พิธีกรสาวที่เคยทำงานร่วมกันอย่างกาละแมพัชรศรีเบญจมาศที่กำลังเป็นประเด็นดราม่าเกี่ยวกับการรีวิวสินค้าเกินจริงก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าคิดถึงค่ะซึ่งพี่มาก็ตอบกลับทันทีว่าคิดถึงนะอยู่อย่างมีสติตูนบอดี้สแลมสุดปลื้มปิติได้รับพระราชทานเครื่องราชอธิวราคงมาลัยหรือตูนบอดี้สแลมพร้อมกับนักธุรกิจชื่อดังหลายคนมีชื่อได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ประจำปี2563ชั้นสายสะพายเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีวันนี้29มกราคมเป็นประกาศที่เกี่ยวกับการพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาแก่บุคคลทั่วไป 12,868 คนซึ่งมีคนดังหลายคนได้รับพระราชทานด้วยตูนบอดี้สแลมได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดังกล่าวประเภทปฐมดิเรกคุณาภรณ์ในโควต้าของกระทรวงสาธารณสุขนอกจากนี้ยังพบว่านายสุภชัยจิรวนนท์ประธานกรรมการบริหารบริษัททรูคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนก็ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประเภทเดียวกันนี้ในโควต้าของกระทรวงศึกษาธิการนายชาติสิริโสพลพนิชกรรมการผู้จัดการใหญ่และกรรมการบริหารบริษัทธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานในโควต้าของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นายเฉลิมหาญพานิชประธานกรรมการประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทบางกอกเชนออสปิทอลจำกัดมหาชนที่บริหารงานโรงพยาบาลเกษมราษฎร์อยู่ในโควต้าของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมส่วนนายประเสริฐปราสาททองโอสถประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการจำกัดมหาชนหรือ BDMSได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณากรปฐมดิเรกคุณาภรณ์ในโควต้าของกระทรวงยุติธรรมนอกจากนี้นางนวลพันธ์ล่ำซามหรือมาดามแป้งกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายประเภทเหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์ในโควต้ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา